กดดันไม่น้อยค่ะที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานใหญ่แต่เมื่อใจเต็มร้อยดีใจโกศิยพงศ์ก็ขอลองสักครั้งยิ่งมีโค้ชดีเป็นคุณพ่อบอยโกศิยพงศ์ที่เชี่ยวชาญงานเพลงรักมานานคอยเป็นที่ปรึกษาประกบไม่ห่างการนั่งแทนเป็นผู้กำกับมิวสิกวิดีโอครั้งแรกของสาวน้อยวัย20ปีจึงทั้งสนุกและท้าทายนี่น้องดีใจกำลังดูมอนิเตอร์เนาะแล้วก็ปรับเรื่องของสีใช่ไหมคะทำไมถึงอยากได้สีเหลืองเพิ่มคะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้มันเหมือนแบบว่ามีสีชมพูเยอะเกินไปเลยสีเหลืองมันจะทำให้ดูสดชื่นมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นตามสิ่งที่เรียนมาแล้วก็ตามความรู้สึกด้วยใช่คงเป็นแบบว่าความรู้สึกมากกว่าค่ะเพื่อนหนูก็ดูว่าวิธีที่เขาจัดดอกไม้ยังไงเราทำยังไงให้มันเพราะว่าตอนวันนี้พี่กันชุดนี้นะคะพี่กันเขาจะใส่เป็นลายสีดำขาวเลยก็ต้องหาอะไรให้มันแซมแซมให้ดูแบบสดชื่นเราก็ต้องคิดให้รอบด้านเนาะว่าองค์ประกอบภาพจะออกมาเป็นยังไงนะคะนี่แหละค่ะก็สมกับที่เรียนเรื่องของการถ่ายภาพมาโดยเฉพาะเลยนะคะก็ใช้เวลาแค่ปิดเทอมค่ะแค่ไม่กี่เดือนก็มาช่วยงานคุณพ่อแบบนี้นะคะขออินเสิร์ตอีกนึงแล้วเดี๋ยวพี่ทำให้ลงรายละเอียดเรื่องสีและมุมการถ่ายทำที่อยากให้ออกมาเป็นแนวภาพยนตร์ใช้ประสบการณ์ของคนรุ่นใหม่ที่กล้าคิดซึ่งการได้เห็นการทำงานอย่างมืออาชีพยังเป็นประสบการณ์ที่ดีใจครูพักลักจำไปต่อยอดกับการเรียนถึงเป็นลูกสาวของนักแต่งเพลงรักแต่ผู้กำกับวัยใสยังต้องขายงานพิสูจน์ไอเดียกันตั้งแต่ถ่ายภาพนิ่งโปรโมทเพลงไปจนถึงเรื่องราวใน MV ที่ถูกใจกันณภัทรเจ้าของเพลงซึ่งต้องการเปลี่ยนลุคเปลี่ยนแนวต้อนรับสังกัดใหม่พอดีที่ฉันกำลังมีหวามันมองได้สองทางอย่างหนึ่งก็เป็นแค่เพียงเพื่อนกันคือตั้งแต่การถ่ายภาพโปสเตอร์ภาพนิ่งซึ่งน้องดีใจเนี่ยเขาเรียนถ่ายภาพมาแล้วก็แบบได้เห็นความสามารถในการทำงานของน้องฮะเรารู้สึกว่าเฮ้ยน้องเก่งมากคือน้องแบบคล่องมากแล้วก็แบบจัดแจงทุกอย่างเซตทุกอย่างแบบละเอียดมากครับจนกระทั่งแบบเริ่มถ่ายเอ็มวีวางพล็อตเรื่องต่างๆคือเล่ารายละเอียดให้ผมฟังนะว่าเรื่องจะเป็นยังไงแล้วผมก็ชอบเลยจริงๆแล้วหนูถ่ายปกซิงเกิลใหม่ของพี่กันนะคะแล้วก็เหมือนดีเจก็มีไอเดียขึ้นมาว่าเราควรที่จะทำแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วหนูก็คุยกับพี่กันแล้วพี่กันเขาเผอิญให้โอกาสหนูได้มากำกับลองกำกับดูค่ะยากมากเลยค่ะบอกว่ามีแบบไม่ใช่แค่เรื่องว่าเราต้องเล่าเรื่องยังไงผ่านภาพแต่คือเราจะทำให้มันต่อเนื่องยังไงให้มันมีความคล้องจองกันนะคะเลยอันนั้นนะคะที่หนูแบบว่าปวดหัวมากแต่ก็มีคนมาช่วยหนูเยอะมากค่ะว่าน่าจะเป็นผู้กำกับที่เคยทำงานอายุน้อยที่สุดด้วยแล้วก็เพิ่งทราบมาว่าน้องดีใจเนี่ยก็แบบเพิ่งจบมาจากอเมริกาครับจบจากนิวยอร์กก็ถือว่าชาเลนจ์ตัวเองอะครับว่าได้ทำงานกับผู้กำกับหน้าใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าสนุกครับฝีมือถ่ายภาพนิ่งที่โดนใจแกลเลอรี่ฝรั่งเศสโดยเฉพาะแนวไฟอาร์ตที่สวยสะดุดตาถูกใจต่างชาติเพราะเป็นภาพวัฒนธรรมไทยฝีมือของน้องดีใจที่ได้จัดแสดงและขายให้กับ Yellow Corner Gallery ที่มีสาขากว่า50ประเทศทั่วโลกเบื้องหลังความภูมิใจยังมาจากคุณพ่อที่เมื่อ2ปีก่อนช่วยประสานงานให้ลูกสาวได้ส่งโปรไฟล์ไปนำเสนอเข้าตากรรมการจนได้รับโอกาสมาจนถึงทุกวันนี้รายได้จากการขายภาพส่วนหนึ่งยังนำมาจ่ายค่าเล่าเรียนเพื่อแบ่งเบาภาระทางบ้านดีใจเล่าว่าความสำเร็จของเธอมาไวเพราะครอบครัวไม่ปล่อยผ่านจับสังเกตว่าเธอชอบถ่ายภาพตั้งแต่อายุ10ขวบจึงสนับสนุนอย่างเต็มกำลังซึ่งอิทธิพลทางความคิดและวิธีใช้ชีวิตยังมาจากคุณพ่ออีกด้วยน่าจะเป็นการทำงานหนักของเขานะคะเพราะว่าเขาพอเขาทำเพลงนึงเขาจะแบบว่าทุ่มเทมากค่ะเหมือนเขาจะใช้ทั้งหัวใจทั้งชีวิตเขาเข้าไปในเพลงนั้นนะคะเลยหนูก็พยายามที่จะใช้เหมือนเขาบ้างเอาหัวใจเอาทุ่มเททั้งหมดเลยค่ะคุณพ่อเขาให้โอกาสหนูค่ะคุณพ่อเขาให้หนูลองทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ดูว่าหนูชอบอะไรแล้วก็ถ้าชอบแล้วคุณพ่อกับคุณแม่หนูก็จะสนับสนุนหนูให้ทำไปถึงที่สุดความสำเร็จของลูกยังมาจากความผิดพลาดของพ่อเพราะนักร้องเพลงรักบอยกฤษิยพงศ์ไม่อายที่จะเล่าถึงวัยเรียนที่ไม่ประสบความสำเร็จจึงเชื่อว่าเด็กๆควรได้ทำในสิ่งที่รักควบคู่ไปได้กับการเรียนซึ่งแรงสนับสนุนคือไฟส่องสว่างให้ลูกๆได้เจอทางถนัดและมีความสุขไปกับเส้นทางอนาคตอภิญญาฉายจันทิพย์ไทย PBS รายงานค่ะ